ช่องทำกินในถิ่นเกิดนะคะทุกคนมื้อนี้นะคะมาหอดสวนของอาจารย์สมหมายนะคะอาจารย์สมหมายบุญโตนะคะท่านเคยเป็นราชการแต่ตอนนี้ท่านเกษียณอายุราชการแล้วนะคะพื้นที่ที่เพิ่นมาเฮ็ดตอนนี้นะคะมื้อนี้นะคะมาเบิ่งค่ะทุกคนมีสวนพืชที่เป็นสมุนไพรที่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนมาเบิ่งค่ะน้ำกันนะคะมื้อนี้นะคะนี่ตอนนี้เพิ่นกำลังจะทำบ่ออะไรสักอย่างนึงแต่ว่ามื้อนี้จะของเพิ่นนะคะบ่อใดมายางน้ำนะคะก็เลยมาเบิ่งนะคะตรงด้านนี้ที่เป็นป่าลกๆทึบๆบ่แมนยังเด้ค่ะเพิ่นสร้างระบบนิเวศนะคะสร้างระบบนิเวศให้กับพืชที่เป็นรู้สึกว่าจะเป็นต้นผักกูดนะคะทุกคนยางลงไปเบิ่งหูบ่ได้ค่ะเพราะว่ามีนะคะบ่มีหมูพามายานมันไปเหยียบไปย่ำต้นไม้เล็กๆน้อยๆเพิ่นนะคะฝั่งนั้นนะคะส่วนตรงนี้เพิ่นจะเป็นพวกเลี้ยงพวกกบนะคะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกำลังปรับปรุงอยู่นะคะเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งตอนที่เพิ่นเฮ็ดแล้วนะคะมาเบิ่งค่ะทุกคนนี่คือสวนนะคะหมากนะคะเพิ่นจะเพาะไว้แล้วก็จะไปปลูกเพิ่นจะมีสวนที่เป็นพอเพียงอีกสวนหนึ่งนะคะเพิ่นเฮ็ดไปให้ลูกเขยเพิ่นดำเนินการต่อนะคะมาเบิ่งค่ะสวนอินทรีย์ทั้งหมดนะคะนี่ต้นผักกูดต้นผักติ่วนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนเป็นหมากนะคะการเพาะหมากเตี้ยนะคะที่เพื่อนจะสามารถสร้างรายได้ได้ในอนาคตให้กับลูกอัปลานใดนะคะนี่ไงคะผักซี่เพื่อนกำลังเพาะนะคะบอกกะยำของเพื่อนเพราะว่าทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วนะคะเพื่อนสิทำปลูกพวกพืชไว้ได้นะคะมาเบิ่งนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นอันนี้จะเป็นเผือกนะคะที่ลุ่มตรงนี้จะเป็นเผือกนะคะมีมะพร้าวนะคะมะพร้าวน้ำหอมนะคะทุกส่วนทุกตารางนิ้วนะคะจะเป็นพืชสมุนไพรทั้งหมดแล้วก็ทั้งพืชดอกพืชกินได้นะคะพืชที่เป็นอาหารได้นะคะนี่มาเบิ่งเลยค่ะทุกคนนี่คือเป็นสวนหมากท่านจะจัดสวนไว้อย่างสวยงามนี่เป็นข้าราชการที่เกษียณอายุนะคะอันนี้เป็นสวนพริกนะคะสวนพริกนะคะผู้ใดที่อยากจะมาชมสถานที่ตรงนี้นะคะบริเวณที่เป็นพืชพอเพียงสวนพอเพียงของเพิ่นนะคะเพิ่นจะอยู่ที่หมู่15บ้านกะทิตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษนะคะนี่เป็นการอันเพาะเมล็ดของหมากนะคะหมากพันเตี้ยนะคะแม่แดงนะคะนี่ค่ะมีต้นลำไยนี่นะคะผักกูดถ่ายไปแล้วแต่ว่าไม่กล้าลงไปกลัวมันจะเหยียบน้อยนี่มีต้นสมโมงนำใส่บ่อผักกูดบ่เดี๋ยวเขามากับทีมงานเฮานะคะน้องเพ็ญสวัสดีค่ะน้องเพ็ญมีอะไรจะแนะนำไหมมีอะไรจะแนะนำไม่เอ่ยวันนี้ไม่มีค่ะคุณเกดเขาคงจะแบบเลิศแล้วเต็มที่แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูสวนอีหยังก่อนเมื่อกี้ผักกูดไปดูสวนผักกูดนะคะมีโอกาสใดมาแวะชมสวนเพื่อนนะคะมาถ่ายทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ายังบ่มีหลายปันนี่นะคะนี่คือผักกูดที่เพิ่นเพาะไว้ใครอยากได้นะคะติดต่อสอบถามได้ที่หมู่15บ้านกะทิตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษนะคะทุกคนนี่การเพาะผักกูดนะคะลงครั้งเดียวสามารถสร้างรายได้ได้หลายพันบาทต่อวันนะคะด้านล่างที่ลุ่มนะคะก็จะทำเป็นสวนผักกูดนะคะบริเวณนี้ที่เป็นที่ชุ่มๆนะคะนี่ค่ะเป็นสวนที่ร่มรื่นแล้วก็มีอากาศที่ดีเย็นสบายนะคะทุกคนเป็นระบบนิเวศที่สามารถที่จะสร้างรายได้ในครัวเรือนได้นะคะไปบ่ฮอดเดี๋ยวสิมาเบิ่งหม่องนี้อันนี้คือหม่องเพิ่นเก็บของเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เพิ่นจะทำจัดโต๊ะจีนแต่ตอนนี้เพิ่นไม่ไหวแล้วเพิ่นไม่มีคนช่วยเนาะเพิ่นก็เลยบ่ได้ทำแล้วนะคะอันนี้คือสวนผักกูดสวนตรงนี้เป็นสวนแหลกมั้งนะคะผักกูดที่เคยได้สอบถามเพิ่นเมื่อตอนนั้น
แล้วเพิ่นก็จะขยายไปทางด้านนู้นโอเคค่ะทำมาเบิ่งสวนทางด้านนี้นะคะเป็นสวนที่ร่มรื่นอีกสวนหนึ่งนะคะทุกคนเป็นจังไดลูกไผ่ปูหัวต่อนี่ผักขะแยงก็มีค่ะทุกคนคือทุกอย่างที่สามารถที่จะกินได้ขายได้ท่านปลูกหมดเลยทุกอย่างนะคะปลูกที่เรากินไม่ต้องซื้อนะคะลูกสาวเพิ่นก็จะนี่เพิ่นก็จะสร้างห้องน้ำไว้บริเวณสวนเพิ่นลูกสาวเพิ่นจะทำมานี่ค่ะทุกคนเอาพืชเอาผลผักผลไม้ที่อยู่ในเนี้ยไปขายอยู่ที่หน้าบ้านทุกๆวันนะคะห้องน้ำท่านจะทำไว้2ห้องน้ำนะคะด้านหลังจะเป็นสวนยางนะคะอันนี้คือเป็นระบบนิเวศที่ดีมากๆเลยนะคะนี่ต้นหมากนะคะร่มรื่นแห้งค่ะทุกคนค่ะถ้าผู้ใดสนใจนะคะอยากมาเยี่ยมชมอยากมาเที่ยวนะคะถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะคะสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ตรงนี้นะคะเพื่อประโยชน์ในการต่อยอดนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะบ่มียั้งมากมายนะคะพอดีผ่านมานะคะกะให้ทุกคนได้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเต้ามาถ่ายรูปด้วยกันปุ่นนะเห็นไหม โอเค